ขอขยับมาพูดถึงผู้หญิงเจ้าเนื้อกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมผู้หญิงเจ้าเนื้อคนนี้เป็นคนที่สวยเป็นคนที่เซ็กซี่แต่ว่ายอมอ้วนเดี๋ยวไปดูคลิปพร้อมๆกันแล้วคุณผู้ชมมาทายไปพร้อมกับพวกเราสองคนว่าเธอเป็นใครค่ะแต่เมื่อกี้ตากล้องบอกมาลีพี่มาลีตะโกนมา2คนมาลีพี่มาลีแต่มาลีเบอร์เนอร์นะใช่มาลีเบอร์เนอร์ที่เราเห็นสวยเซ็กซี่แล้วเมื่อกี้ทำไมเป็นสาวเจ้าเนื้อขนาดนั้นน่ะเอาจริงๆนะตอนแรกจำเขาไม่ได้เลยคุณผู้ชมต้องดูแบบ 2-3 รอบแล้วก็มานั่งเดานั่งเดาไปเรื่อยๆวิธีการแบบการเดินการทานอาหารการอะไรเงี้ยถึงแบบอ๋อมาลีเบอร์เนอร์โอ้โหไม่ธรรมดาครับอะไรที่ทำให้เขายอมเปลี่ยนตัวเองขนาดนี้จากสาวสวยเซ็กซี่กลายเป็นสาวเจ้าเนื้อใช่แล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีแบบซ้อนจักรยานหนุ่มไบหรือเปล่าใช่ค่ะคุณต้องบอกว่านี่เป็นบทบาทนะคะจากละครเรื่องใหม่ที่ชื่อว่าพิษรักรอยอดีตดูจากชื่อเรื่องคุณผู้ชมมันไม่ได้ธรรมดานะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความแค้นด้วยครับมันเป็นเรื่องความแค้นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ทีเนี้ยเรื่องของความอ้วนก่อนการจะมาเล่นบทบาทแบบเนี้ยมันไม่ง่ายนะคุณผู้ชมเราเห็นว่าแบบเอ้ยขนาดเราบางทียังจำเธอแทบไม่ได้แต่วิธีการนี่คือมันหนักมากค่ะคือต้องให้ทีมงานอ่ะเดี๋ยวคุณอันเนี้ยเป็นตอนสวยแล้วใช่ไหมแต่ตอนที่จะเข้าฉากอ้วนเนี่ยคือมาเรียนนั่งอยู่นิ่งๆนานหลายชั่วโมงเลยนะคะต้องหล่อตัวหล่อหน้ามันหน้าอึดอัดมากคุณผู้ชมปิดทั้งผมปิดทั้งตาปิดหมดเลยฮะแล้วเนี่ยทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยต้องนั่งนิ่งๆไปเรื่อยๆหลายชั่วโมงขยับก็ไม่ได้ดูสินะฮะเรียกว่าจะไปถ่ายแต่ละครั้งโอ้โหนี่แทบจะไม่เหลืออากาศหายใจแล้วเนี่ยเหลือรูจมูกไว้นี่เดียวหล่อทั้งหน้าหล่อทั้งตัวลงทุนนะทุ่มเทใจและกายจริงๆเพื่อละครเรื่องนี้สำหรับบทบาทการแสดงที่เธอจะมารับเป็นแบบหญิงเจ้าเนื้อเนี่ยนะโอ้ดูดิหูสุดสุดฮะอย่างกับรูปปั้นเลยนะเนี่ยเนี่ยแล้วมันมองไม่เห็นอะไรอ่ะคุณบางทีมันแบบมันอึดอัดเนาะมันอึดอัดอ่ะมันก็ยากอ่ะเพราะมันลงมาปิดถึงช่วงหน้าอกอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องค่อยๆแกะออกมาโอ้โหสุดยอดมากๆนะคะนับถือเลยอ่ะแล้วตอนถ่ายทำอีกคุณผู้ชมอันนี้เป็นแค่ตอนที่หล่อตัวเพื่อเอาไปใช้ในการแต่งหน้าเอฟเฟกต์ใช่ไหมแต่ตอนถ่ายทำอ่ะตอนแต่งมาแล้วอ่ะทั้งหนักทั้งร้อนโอ้หนักแน่นอนเพราะว่าตอนพี่ชาคิดขนาดผู้ชายตัวใหญ่เขายังบ่นเลยเนาะเขายังบอกเลยว่าโอ้โหนี่ปวดหลังเลยนะหนักมากนะโอ้แต่มาลีนี่ต้องทุ่มทุนมากๆครับรับทั้งน้ำหนักที่ตัวเองเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วก็ยังต้องรับน้ำหนักที่ใบหน้าที่หน้าเนี่ยต้องอ้วนขึ้นอีกใช่ค่ะเพื่อทำการแสดงฮะโอ้โหทุ่มเทกายและใจจริงๆไม่ธรรมดาแต่ในบทบาทในเรื่องนี้เธอบอกว่าจากผู้หญิงอ่อนโยนที่ไม่คิดร้ายกับใครกลายมาเป็นสาวที่ทวงความแค้นคนที่คิดร้ายกับเธอคือเรื่องนี้นะคะแน่นอนอย่างที่คิวเห็นประกบกับไบรท์นรภัทรค่ะเพราะฉะนั้นรอติดตามบทบาทของเธอได้เร็วๆนี้พิษรักรอยอดีตนี่อยากดูมากเลยอยากดูมากเลยนะอยากดูว่าอะไรที่ทำให้สาวอ้วนคนนี้แค้นขนาดนี้ใช่เขาโดนอะไรมาแล้วแบบพอเขาเปลี่ยนปั๊บเขากลายเป็นสาวสวยแววตามุ่งมั่นอีกคนนึงไปเลยอ่ะไม่แล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นหนึ่งเพศที่ถ้าเกิดมีแพชชั่นในเรื่องอะไรแล้วจะต้องทำให้สำเร็จคิดดูดิจากตัวเองที่แบบเป็นสาวเจ้าเนื้อมันมีหมายถึงเขาไม่มีความแค้นอะไรถึงขนาดต้องทำให้ตัวเองเนี่ยสวยเพื่อไปล้างแค้นรอติดตามเร็วๆนี้สำหรับละครเรื่องนี้ครับพิษรักรอยอดีตครับใช่แล้วค่ะ